สวัสดีจ้าพาแซบพาทัวร์สไตล์ดูหน้าวันนี้ดูหน้าพาแซบอะไรกินก่อนทัวร์ฝรั่งจะสั้นๆแบบนี้อวบมากมันได้ฝนก็เลยอวบไม่มีอะไรปลาบองแล้วก็น้ำจิ้มไก่นึ่งไก่นึ่งสมุนไพรนึ่งตะไคร้ที่สวนอ่ะสดๆเลยหอมแน่นมากหอมตะไคร้อ่ะนึ่งทั้งตัวเอาตะไคร้ใส่ในท้องอ่ะตำขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วก็ผักชียัดใส่ท้องมันทำน้ำจิ้มเปรี้ยวจริงถั่วฝรั่งเนี่ยมันจะแข็งแข็งถ้ามันอวบเงี้ยมันได้กินเม็ดมันไม่แข็งเท่าไหร่ไก่อ่ะอุ่นแล้วแต่ว่าไม่ได้กินสักทีก็เลยเป็นไข่อีกอุ่นบ่อยก็ไม่ดีหนังเดี๋ยวไปเก็บอันนั้นมากินใบสาแหน่หอมไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาแล้วเห็นพุงงามอย่างงามเลยอ่ะต้นเดียวเองตอนเอามาอย่างนี้เนี่ยยอดมันที่มันยังไม่ออกใบมันออกสีม่วงพันม่วงหายให้ดูแหละพังเนาะพุ่งมันใหญ่เลยแตกกิ่งก้านสาขาฝนตก2-3 วันเนี้ยต้นไม้ใบหญ้าเขียวก็จีนหมดเลยหญ้านึกว่าจะหญ้าพื้นหญ้านึกว่าจะตายอ่ะมันเหลืองไปหมดเลยนะนึกว่ามันตายตอนนี้เขียวหมดแล้วหมดหน้าร้อนนะเข้าหน้าฝนแล้วมั้งหมดเมษาเหมือนบ้านเราอ่ะ
หน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวน้ำจิ้มไก่อะแซ่บมากอ่อนมากจิ้มน้ำพริกเปรี้ยวเอาน้ำที่อยู่ในตัวไก่อ่ะผสมน้ำพริกไก่ตลาดมันเลยไม่เหนียวถ้าไก่เหนียวมันเหนียวมากตอนแรกจะอบแล้วแต่ว่าเห็นตะไคร้สวยหอมเลยนึ่งดีกว่าครับมาเด้อมาเด้อมีข้าวเยอะกันกินมือแหละสองกราวคนสองกราวคนบ้านนอกนะ
สาแหน่ไม่แพ้แล้วมั้งเพราะกินหลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยปวดหัวรู้ไม่ได้สังเกตไม่กล้ากินก็เลยสวยขนาดนี้ไม่ค่อยกล้ากินมันมีดอกแล้วดอกมันสีม่วงที่เขาเก็บหายไม่อบอวบอย่างนี้นะเล็กๆเรียวๆเล็กกว่านี่เรียวๆเขาเก็บขายอ่ะกินแม่งอะไรดูน้ำพริกกินกระถั่วเนี่ยอร่อยแล้วปลาบองกระถั่วเนี่ยเข้ากันได้กระดาษมาไก่ก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากแค่ตำเครื่องเกลือ
รสดีน้ำตาลนิดนึงให้มันดึงรสก็หอยน้ำมันหอยเพื่อที่จะมีน้ำน้ำนิดนึงก็ซอสปรุงรสไปทาทาตัวปลาตัวไก่แล้วก็ยัดเข้าไปท้องพอเราเอาลงมาหั่นนะเอาลงมาหั่นมันก็มีน้ำอยู่แล้วในตัวปลาในตัวไก่อ่ะเราก็หั่นแล้วก็เอาข่าตะไคร้อ่ะเครื่องที่เรายัดเข้าไปในท้องอ่ะท้องไก่อ่ะมาทาสุกแล้วนะมาทาอีกตัวไก่อีกให้มันหอมให้มันรสชาติกินชิ้นไหนก็เจอเครื่องเทศน่ะไม่ถึงนะไว้ผสมอีกอันเก่าผสมอันใหม่อันเก่าผสมอันใหม่เนี่ยซื้อปลาของพี่ไม้มายังไม่ได้กินเลยพี่ไมค์มาเล่นคอนเสิร์ตมันไปซื้อปลามาไม่ได้ค่าจ้างนะจะรีวิวให้อ่ะขนาดรีทำ YouTube เนี่ยยังไม่ได้อะไรได้โดนตัดโฆษณาโดนตัดได้ออกเพราะว่าทำเหมือนว่าเข้าดูอ่ะเผลอกดเข้าไม่ได้ตั้งใจจะดูอ่ะกดเข้าไปกดโดนคลิปของตัวเองเหมือนตัวเองเข้าไปดูอ่ะมันเป็นกฎของ YouTube เขาอ่ะให้เขามีห้ามคลิปห้ามคลิปดู YouTube ของตัวเองจริงก็ไม่ได้เจตนาจะบางทีมันเผลอไปดูน่ะกว่าจะลบได้มันก็ถ้ามันกว่าเราจะลบได้มันก็ไปหลายวิแล้วหลายนาทีแล้วเงี้ยเราก็ต้องออกแล้วมันก็ไม่ลบเนาะก็เลยไอ้ทางไอ้ YouTube เขาก็เลยยังไม่ตัดหรอกยังไม่ตัดบัญชีรายชื่อบัญชีออกจาก YouTube หรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้รับรายได้ทำตามขั้นตอนเขาทุกอย่างตามที่เขากำหนดว่าคนเข้าชมกี่นาทีคนมีคนเข้า Subscribe 1,000 กว่าคนอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นอันนี้คือเราก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเนาะไอ้ว่าจะไม่เผลอไปกดแต่มันก็ต้องเผลอไปกดอีกก็งงเพราะว่าเวลาอัพลาอะไรเงี้ยมันจะอัพจากมือถือมันก็จะแป๊บเดียวมันก็จะโดนตรงที่เหมือนกดเข้าดูอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเอาเครื่องตัวเองกดเข้าของตัวเองดูจริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแต่ยื่นอุทธรณ์ไปหลายครั้งแล้วบอกประมาณ3เดือนก็เห็นตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะก็ไม่เห็นว่าเขาจะว่าอะไรเลยก็ถามหลายๆคนเหมือนกันว่าจะเอายังไงจะทำต่อไหมจะทำต่อไหมถึงว่าสามารถที่จะเอาเอ
พวกคลิปพวกนี้ไปในบัญชีใหม่ได้ไหมอะไรเนี้ยก็รอช่วงนี่แหละที่ว่าทําแต่ก็คิดถึงทุกคนเนาะแต่ก็ทําก็อยากจะทําไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ก็ก็เนาะมันก็มีรายได้อะถ้าเราทําแล้วอะเราตั้งใจทําแล้วยังเราอยากจะให้ทุกคนเห็นความเป็นอยู่เห็นบรรยากาศตังที่ที่เดนมาร์กเนาะเราก็อยากทำอีกเรื่องที่ว่ามีรายได้เนี่ยมันก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเราก็คือทำแล้วมันก็ถ้าเราทำแล้วเขาก็มีรายได้ให้เราเพราะว่าเขาจะมีโฆษณาเข้ามาเราก็ยอมรับว่าก็อยากได้มีรายได้ตรงนี้ในไหนเราก็ทำแล้วพอมันมีโฆษณาเข้ามาในคลิปของเราแล้วเขาก็ต้องจ่ายค่าโปรโมทสินค้าเขาอะไรนะโฆษณาในคลิปเขาแต่ตอนนี้ก็โดนตัดไม่มีโฆษณาก็ยังไม่มีรายได้อะไรไม่ได้มีรายได้แต่เห็นคนอื่นเขามีก็อยากมีเนาะอยากมีเล็กๆน้อยๆก็ยังดีกว่าไหนๆเราก็ได้ทำแล้วเนาะได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของที่เดนมาร์กให้เพื่อนดูแล้วว่าไม่ได้ก็เขาก็ได้กันน่ะก็ทุกคนก็รู้เนาะถ้าทํา YouTube มันก็ได้แต่ตอนนี้ทําผีกุดเขาไม่รู้เขายังไงก็จะทําไปเรื่อยๆแหละได้ไม่ได้ก็จะทําไปเรื่อยๆยังไงก็ให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ดูหน้านะแล้วก็ติดตามกันตลอดไปแล้วก็ขอบคุณคนที่ Subscribe มาเรื่อยๆทุกวันเลยยังไงยินดีต้อนรับอยากให้ทุกคนได้เห็นได้ชมบรรยากาศต่างแดนว่าเป็นยังไงคนอื่นก็ทำเยอะๆเนาะแต่ว่าเอรักกันน้อยๆขอให้รักกันนานๆนะคะติดตามกันเรื่อยๆขอบคุณนะคะ